สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบานเฟียมคืออะไรทำไมเราควรถึงเลือกใช้บานเฟียมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะบานเฟียมคือรูปแบบหนึ่งของประตูมีลักษณะเป็นบานประตูชิ้นๆนำมาเชื่อมต่อกันด้วยบานพับใช้งานด้วยการพับสไลด์ไปมาประตูประเภทนี้มีข้อดีคือจะช่วยปิดทางเข้าได้เกือบเต็มพื้นที่หน้ากว้างเหมาะจะใช้กั้นพื้นที่ใช้งานร่วมกันอย่างครัวและโซนรับประทานอาหารเป็นต้นแต่ปัจจุบันบานเฟียมไม่ได้มีประโยชน์เพียงเท่านี้นะคะยังมีข้อดีๆอื่นๆอีกค่ะประหยัดพื้นที่และเชื่อมโยง2พื้นที่เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่เดียวกันสำหรับความแตกต่างระหว่างประตูประเภทอื่นประตูบานเฟียมสามารถพับทบซ้อนกันทำให้ประหยัดพื้นที่ทั้งยังสามารถช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ได้มากกว่าเหมาะที่จะใช้กั้นพื้นที่แคบที่ต้องใช้งานร่วมกันอย่างมุมรับแขกกับมุมกินข้าวสำหรับการใช้งานของประตูประเภทนี้สามารถจะพับเก็บได้2ด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะเปิดรับแสงถ่ายเทอากาศได้ดีปัจจุบันบานเฟียมมีการดีไซน์ให้ใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันมากขึ้นเช่นการใส่กระจกเพื่อให้สามารถที่จะรับแสงธรรมชาติในขณะที่กั้นโซนแล้วก็ยังทำให้ดูห้องไม่อึดอัดนอกจากนี้ยังช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งหรือทิศทางของประตูซึ่งแนะนำให้บานเฟียมอยู่ในทิศเหนือและทิศใต้เนื่องจากเป็นทิศที่ได้รับแสงสว่างทั้งวันโดยไม่พาความร้อนเข้ามาค่ะเสน่ห์ความเรียบง่ายประยุกต์ได้กับทุกฟังก์ชันนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยตัวบานเฟียมนั้นมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีความเรียบง่ายและเท่ในตัวประตูของคาเฟ่หรือโรงแรมที่ต้องใช้ความหรูหราอลังการให้สอดคล้องกับดับเบิลวอลลุ่มก็มักจะใช้บานเฟียมและรูปแบบของบานเฟียมไม่เพียงแต่จะใช้กับประตูหรือฉากกั้นยังสามารถประยุกต์กับฟังก์ชันอื่นๆได้เช่นทำเป็นมินิบาร์เชื่อมโยงครัวและมุมรับประทานอาหารเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบานเฟียมไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ